สวัสดีค่ะพบกับเฟื่องฟ้าชาแนลนะคะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาเก็บมะม่วงหาวมะนาวโห่ค่ะอันนี้วันนี้เฟื่องก็พาเพื่อนๆมาเก็บมะม่วงหาวมะนาวโห่นะคะนี่เก็บสดๆจากต้นอย่างนี้เลยค่ะลักษณะของลูกมะม่วงหาวมะนาวโห่นะคะก็จะเป็นลูกประมาณนี้เนาะรูปทรงเรียวๆสีชมพูแบบนี้คือกำลังใกล้จะสุกนะคะนี่ค่ะก็จะเก็บลูกประมาณอย่างนี้นะคะนี่ลูกแดงๆอย่างนี้ค่ะดกมากดกมากเลยค่ะเพื่อนๆต้นเล็กๆเองนะคะอันนี้ย่าบอกว่าซื้อมา50บาทค่ะนี่ก็ปลูกประมาณปีกว่านะคะก็จะได้ต้นประมาณนี้ค่ะนี่โหเฟื่องว่าปีกว่าได้ขนาดนี้ก็น่าปลูกนะคะเพราะมะม่วงหาวมะนาวโห่ก็มีประโยชน์มากมายเลยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเฟื่องพูดคร่าวๆให้เพื่อนๆได้รับฟังกันนะคะประโยชน์ของมะม่วงหาวมะนาวโห่นะคะก็จะช่วยให้เรานะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะก็จะได้ต้านทานโรคภัยได้นะคะเพื่อนๆคุณสมบัติที่สำคัญของมะม่วงหาวมะนาวโห่นะคะก็จะเป็นเรื่องของการป้องกันโรคมะเร็งนะคะเพราะภายในผลไม้ชนิดนี้ก็จะมีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะช่วยบำรุงโลหิตชะลอการแก่ก่อนวัยนะคะป้องกันโรคหัวใจขยายหลอดเลือดรักษาโรคปอดรวมไปถึงอาการถุงลมโป่งพองนะคะก็จะช่วยบรรเทาให้ดีขึ้นได้ค่ะมีส่วนช่วยรักษาโรคเบาหวานแก้อาการอ่อนเพลียเมื่อยล้าค่ะช่วยเจริญอาหารมีส่วนช่วยลดความอ้วนได้ด้วยค่ะบรรเทาอาการไอขับเสมหะช่วยบรรเทาอาการปวดศีรษะไมเกรนช่วยบรรเทาอาการของโรคอัมพาตนะคะมือเท้าชาเป็นต้นค่ะน้ำของผลมะม่วงหาวมะนาวโห่นะคะก็สามารถนำไปปรุงอาหารแทนมะนาวได้ด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆที่นอนไม่ค่อยหลับนะคะก็ต้องทานลูกสุกนะคะก็จะทำให้เรานอนหลับสบายดีนะคะนี่ค่ะถ้าเป็นลูกสุกที่จะเป็นรูปทรงอย่างนี้นะคะนี่ลูกมันจะออกสีออกม่วงแก่เลยค่ะนี่นะคะแต่อย่างนี้ก็คือยังไม่สุกเนาะนี่ค่ะนี่ก็ลูกสุกมันก็แบบนี้ก็ไปจิ้มเกลือหรือว่าทำน้ำปลาหวานอร่อยนะคะแต่แบบนี้ก็ไปทำน้ำมะม่วงหาวนี้ก็จะออกสีสวยเลยค่ะอย่างนี้แต่ตอนนี้ก็มีลูกแค่ประมาณอย่างนี้เนาะลูกแบบนี้ก็ไปกินกับพริกเกลือได้ค่ะแล้วก็ไปทำน้ำมะม่วงหาวก็ได้นะคะเก็บมะม่วงหาวมะนาวโห่ด้วยกันนะคะค่อยๆเก็บไปค่ะเลือกดูก่อนนี่เอาพอเริ่มสุกก็หาลูกที่มันประมาณออกสีแดงหน่อยนะคะสีขาวๆก็เอาไว้บนต้นก่อนนะคะลูกสุกนะนี่ค่ะก็เลือกลูกประมาณที่มันมีแดงอย่างนี้หน่อยแล้วกันนะคะเพราะว่าลูกสุกมันไม่ค่อยมีลูกอย่างนี้นะกินกับพริกเกลือค่ะแซ่บมาก
เปรี้ยวปากอยากกินเลยคลิปนี้ก็ลาไปแล้วนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เฟื่องฟ้าชาแนลด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ